เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอที่เราจะมาคุยสปอยเกมออฟโธรนซีซั่น7ตอนที่5นะครับ East Watch หรือด่านบูรพานะตามสำนวนการแปลบ้าๆบอๆของผมนะเช่นเคยครับก่อนที่จะเริ่มกันเนื้อหาในวิดีโอนี้จะสปอยเนื้อหาของเกมออฟโธรนซีซั่น7ตอนที่5ทั้งหมดใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันนะครับผมจะบอกว่าตอนนี้นี่นะเป็นตอนที่มีระเบิดลงเยอะที่สุดตอนนึงนะคือมีข้อมูลอะไรสำคัญสำคัญต่างๆกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดเลยนะมันเป็นตอนที่ปูทางไปสู่เอ็นเกมของเกมออฟโธรนใหญ่ต้องรู้ข้อมูลอะไรตรงไหนเมื่อไหร่เกิดอะไรยังไงขึ้นมานะค่อนข้างจะมีข้อมูลเยอะมากและเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาย่อยดูกันทีละฉากทีละตอนแล้วกันนะเริ่มมาซีนแรกชะตากรรมของเจมี่หลังจากตอนที่แล้วจบไปแบบคลิปแฮงเกอร์นิดนึงก็คือปล่อยให้ลุ้นนิดนึงว่าเขาจะตายไหมเขาจะหนีรอดหรือเปล่าหรือจะโดนจับหรือจะกลับไปหาเซอร์ซีได้ก็ทีมงานไม่ปล่อยเราลุ้นกันนานก็เฉลยเลยว่าเขาถูกช่วยขึ้นมาจากน้ำได้โดยฝีมือของบรอนนะแต่ว่าการกลับขึ้นมาได้ครั้งนี้เจมี่แบบเสียขวัญมากๆเนี่ยว่าเขาก็คิดว่านี่มันมังกรแค่ตัวเดียวถ้าแดนนี่ใช้มังกร3ตัวพร้อมกันกองทัพอะไรจะมาสู้ได้คือเขาไม่เห็นทางชนะเลยครับและสิ่งที่เขาจะต้องรีบดำเนินการในทันทีก็คือรีบหนีกลับไปบอกเซอร์ซีให้ได้นะอีกฝั่งหนึ่งของสนามรบหลังจากที่ชนะศึกไปเรียบร้อยแล้วแดนนี่ก็เริ่มการปัดต้อนเฉลยศึกให้มารวมตัวกันนะครับแดนนี่ก็ให้ทางเลือกกับเฉลยศึกเหล่านั้น2ทางคือถ้าคุณไม่ยอมซีโรราบไม่ยอมคุกเข่าสวามิภักดิ์คุณจะต้องตายหรือถ้าคุณยอมจำนนเสียคุณจะมีชีวิตรอดและเราจะมาสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมด้วยกันนะครับนี่คือช้อยทางเลือกที่แดนนี่มอบให้ก็มีทหารจำนวนมากที่ไม่ยอมจำนนนะฮะโดก้อนหันกลับมาคำรามทีโฮคุกเข่ากันพื้นแต่คนสุดคนท้ายๆที่ยังเหลืออยู่ที่ยังทรนงอยู่ไม่ยอมจำนนก็คือแรนเดลทารี่และดิคอนทารี่นะสองพ่อลูกตระกูลทารี่นั่นเองทีเรียนเมื่อเห็นสองพ่อลูกตระกูลทารี่ไม่ยอมจำนนก็พยายามโน้มน้าวครับบอกว่าสงครามนี้เนี่ยทำลายตระกูลใหญ่ไปแล้วนะหนึ่งตระกูลก็คือตระกูลไทเรลอย่าปล่อยให้มันเกิดซ้ำอีกเลยยอมสวามิภักดิ์เสียเถอะทำไมทีตอนย้ายฝั่งจากที่เคยจงรักภักดีตระกูลไทเรลมารับใช้ตระกูลไลนิสเตอร์คุณยังทำได้เลยทำไมยอมคุกเข่าให้กับราชินีองค์นี้ทำไมจะทำไม่ได้แกรนเดลก็เลยบอกว่าแกจะพูดยังไงเกี่ยวกับพี่สาวแกก็ได้แต่เขาเป็นคนเวสเทอร์ร็อตเขาเกิดที่นี่และเขาโตที่นี่มาทั้งชีวิตแต่แกน่ะฆ่าพ่อตัวเองแล้วหนีไปรับใช้ข้าต่างดาวท้าวต่างแดนให้มันนำกองทัพคนเถื่อนมาลุกรานเรายังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะยอมจำนนตัวดิคอนก็เหมือนกันดิคอนก็เจริญรอยตามพ่อฮะก็คือเลือกที่จะยอมตายไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีนะทีเรียนพยายามที่จะโน้มน้าวแดนนี่แล้วโดยการบอกว่าตัวพ่อเนี่ยจับเนรเทศไปอยู่กำแพงก็ได้นะครับตัวลูกเนี่ยจับขังไว้สัก 2-3 วันเดี๋ยวก็คงจะใจอ่อนเปลี่ยนใจแต่แรนเดลทารี่ก็แกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันไปกำแพงแกไม่ใช่ราชินีของฉันดังนั้นแดนนี่ก็เข้าใจนะบนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีเลือกตายไม่เลือกยอมจำนนสองพ่อลูกก็เลยถูกประหารโดยการเผาทั้งเป็นด้วยเจ้ามังกรโดรก้อนนั่นเองนะเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้าของครอบครัวทารี่นะคือแรนเดลทารี่เนี่ยมีลูกชายคนโตคือแซมไวทารี่แต่ตาแซมเนี่ยเขาไม่ใช่ลูกชายที่พ่อต้องการไม่ใช่ลูกชายที่พ่อคาดหวังก็คืออย่างที่เราจะได้เห็นกันนะแซมมันอ้วนท้วนตุ้ยนุ้ยทำอะไรเชื่องช้าเฟ้อฟ้าแล้วก็เหมือนเป็นหนอนหนังสือนะครับแรนเดลอยากได้ลูกชายที่สง่างามเข้มแข็งกล้าหาญเหมือนเขานะครับซึ่งพอเขาได้ลูกชายคนที่สองคือดิคอนมาเขาก็มีความรู้สึกว่านี่แหละคือลูกชายที่เขาใฝ่ฝันไว้เขาก็พยายามบ่มเพาะลูกชายคนนั้นให้เหมือนเขาครับเมื่อสองพ่อลูกไปออกรบแล้วแพ้
ลูกชายก็เจริญรอยตามพ่อครับคือเลือกทางตายไม่เลือกยอมจำนนทางเลือกของผู้กล้าคือความตายครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าลูกชายคนที่เขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะให้มาสืบตระกูลนะต้องมาตายไปเสียพร้อมเขาเพราะความรักศักดิ์ศรีที่เขาบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะและอีกประเด็นนึงที่น่าจะเอามาคุยกันก็คือว่าการลงโทษประหารของแดนนี่เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าฝ่ายนึงก็มองว่ามันเกินกว่าเหตุนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าลูกน้องของแดนนี่นะอย่างที่เราจะได้เห็นกันในฉากต่อๆไปนะว่าเริ่มจะกังวลแล้วว่าเธอจะบ้าอำนาจไหมเธอเริ่มเผาคนทั้งเป็นเหมือนพ่อไม่มีผิดเลยแล้วมันจะอันตรายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะไม่สามารถสร้างความภักดีที่แท้จริงได้จากผู้คนนะถ้าเกิดว่าทำอะไรรุนแรงแบบนี้นะแต่อีกฝ่ายนึงก็มองว่ามันสมเหตุสมผลแล้วแดนนี่ไม่ได้เผาคนอย่างป้าคลั่งอย่างห้ามปรามไม่ได้ก็อย่างน้อยเธอก็ให้ทางเลือกกับทุกคนว่าจะยอมคุกเข่าหรือจะยอมตายทุกคนมีทางเลือกครับอยู่ที่ใครจะเลือกอะไรนะมันก็เลยทำให้มีคนมองว่าเออมันก็สมแล้วอ่ะก็เขาลบแพ้ลบแพ้ก็ต้องมีทางเลือกอยู่แค่นี้อยู่แล้วนี่หว่าอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีคนมองว่าเอ้ยไหนๆก็เขาแพ้แล้วเนี่ยจับเขาไปขังก่อนไหมให้เขาอยู่มีชีวิตอยู่แล้วรอเธอพิสูจน์คำพูดของเธอเองว่าเธอจะสร้างโลกใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ยังไงหลังจากที่เขาได้เห็นแล้วค่อยมาเกลี้ยกล่อมไม่สว่างมีภาพอีกทีก็อาจจะยังไม่สายโดยส่วนตัวผมคงจะไม่มีทางเลือกที่ดีหรือถูกต้องที่สุดให้กับทุกคนได้อันนี้ก็ให้ทุกคนลองคิดพิจารณาแล้วก็มาลองพูดคุยให้เหตุผลกันดูแล้วกันนะครับว่าต่อไปเป็นฉากที่เจมมี่เร่งรุดเข้าไปพบเซอร์ซี่หลังจากที่กลับไปที่คิงแลนดิ้งด้วยสภาพมอมแมมเต็มที่นะแล้วก็พูดกับพี่สาวบอกว่าศึกเนี้ยเราไม่มีทางชนะหรอกเซอร์ซี่ยังทำใจดีสู้เสืออยู่เรายังมีเงินยังเรายังมีทองของไทเรลเรายังได้รับการสนับสนุนจากไอออนแบงค์เราสามารถจ้างกองทหารรับจ้างมารบแทนได้เรายังพอมีทางชนะเจมี่ก็รีบห้ามเลยฉันเห็นกองทัพมาดอกราคีแล้วการสู้กันครั้งนี้มันไม่ใช่สงครามด้วยซ้ำในบทสนทนามันใช้คำว่ามันเป็นสปอร์ตนะคือพวกดอกราคีเนี่ยมันเก่งกาจมากฝีมือของพวกมันอ่ะฆ่าเราเล่นเป็นกีฬาเลยนี่มันเป็นเรื่องเล่นสำหรับเขาเลยมันไม่ใช่เรื่องยากที่กองทัพมาของดอกราคีนะบทขยี้กองทัพไหนๆก็ได้บนโลกนี้นะและยังจะมีมังกรอีกนะครับคุณจะเอาอะไรไปสู้มังกรไอ้คันธนูยักษ์ที่ใครเบิร์นคิดขึ้นมายิงธนูขนาดใหญ่กว่าตัวคนโดนมังกรเข้าไปมันยังไม่เป็นอะไรเลยเขาไม่มีทางชนะศึกนี้ได้แล้วเซอร์ซี่ก็เลยตอบกลับมาบอกว่าแล้วจะให้ทำยังไงไปขอเจรจายอมแพ้เหรอแดนนี่รู้ตัวดีว่าเธอกำลังจะชนะฝ่ายชนะจะไม่เสนออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะเขาอยู่ในจุดที่มีอำนาจต่อรองเหนือกว่าเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของเราหรอกหรือจะให้เทเรียนไปคุยล้มล้างความผิดที่เคยฆ่าพ่อฆ่าลูกเราพอเซอร์ซีพูดอย่างนี้ขึ้นมาเจมี่ก็เลยมาบอกว่าเทเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของจอฟฟรีย์นะโอเลน่าสารภาพแล้วตอนที่ท่านให้ยาพิษเธอกินเซอร์ซีก็บอกว่าแล้วแกเชื่อมันเหรอเซอร์ซีก็ไม่เชื่อนะครับว่าทีเรียนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตายของลูกชายนะครับเจมี่ก็เลยบอกว่าเธอลองคิดดูดีๆถ้าเธอเป็นยายคนเธอจะยอมให้หลานสาวแต่งงานกับจอฟฟรีย์หรือแต่งงานกับทอมเมนใครที่มาเจอรี่จะเป่าหูจะควบคุมได้ง่ายกว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะยายแกไม่ได้พูดโกหกนี่คือข้อเท็จจริงที่ทุกคนรู้ทุกคนยอมรับว่าจอฟฟรีย์แม่งเป็นเด็กเฮียนะฮะพอเซอร์ซีได้ยินอย่างนั้นก็สิ้นด้วยคำถามครับก็คือข้อเท็จจริงมันชัดเจนมันปฏิเสธไม่ได้แต่ความเศร้าก็ครอบงำเธอแทนก็บอกว่าไม่น่าเชื่อเจมี่เลยฉันน่าจะจับไอ้ยายแก่เนี่ยมาทรมานไม่น่าให้มันตายสบายด้วยยาพิษนะเจมี่ก็บอกว่ามันไม่สำคัญแล้วยายแกตายไปแล้วทั้งตระกูลโคตรเง่ามันก็ตายหมดแล้วและเราก็จะตายด้วยถ้าเราไม่หาทางออกจากสงครามนี้ให้ได้เซอร์ซีก็เลยสวนกลับมาบอกว่าสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายไม่นี่มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วแน่นอนชัดเจนเธอเลือกสู้ยอมสู้ตายดีกว่ายอมจำนนนะครับนี่คือคำตอบของเซอร์ซีฉากต่อไปนะครับตัดไปที่ดราก้อนสโตนแดนนี่หลังจากเสร็จศึกก็บินมังกรโดก้อนกลับไปที่ดราก้อนสโตนพบจอห์นสโนว์ที่ยืนรออยู่บนหน้าผาเขาคงไม่ได้ตั้งใจรอมั้งยืนอยู่ตรงหน้าผาพอดีแดนนี่ใส่มังกรเรียกว่าอะไรแลนดิ้งนะเอามังกรลงจอดแล้วจอห์นสโนว์ก็รออยู่ข้างหน้าโดก้อนก็
เหมือนกับยื่นหน้าเข้าใกล้จอนสโนว์พยายามจะดมกลิ่นหรืออะไรสักอย่างแล้วจอนสโนว์ก็ไม่รู้คิดอะไรในตอนนั้นนะถอดถุงมือของตัวเองออกมานะครับแล้วก็ยื่นมือไปสัมผัสกับหน้าของโดกอนนะครับโดกอนมีท่าทีจากตอนแรกที่ออกจะแนวขู่ๆนะออกจะแนวแบบดุใส่แห่ใส่พอได้รับการสัมผัสจากจอนสโนว์เท่านั้นกระพริบตาหันไปบอกแม่ว่าแม่คนนี้ใช้ได้คือเขาโดกอนเขากับพิษตาทีหนึ่งอะผมไปคิดถึงคนเลี้ยงแมวคนเลี้ยงแมวผมไม่แน่ใจว่าส่วนใหญ่รู้กันหรือเปล่านะว่าเวลาแมวกับพิษตาให้เราอะแปลว่าเขาไว้ใจเราครับมันคือเป็นอารมณ์ที่สื่อไปในแง่เชิงที่ว่าเป็นความรักอะไรแบบนี้นะเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่ต้องระวังตัวตลอดเวลาเขาจะไม่หลับตาให้ใครถ้าเขาไม่รู้สึกว่าหลับแล้วปลอดภัยมังกรก็จะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอามังกรไปเทียบกับแมวฉากนั้นนะเห็นเป็นฉากที่สำคัญมากมันชัดเจนมากในหลายอย่างก็คือมันเหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มตอกย้ำยืนยันว่าจอร์นมีสายเลือดไทแกเรียนเพราะไทแกเรียนเป็นตระกูลที่มีความผูกพันกับมังกรครับแล้วพอโดกอนเจอกับจอร์นก็สงบเสงี่ยมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งแดนนี่นะฮะยิ่งเห็นฉากที่โดกอนกล้าดีกับจอร์นนี่แบบหน้าเธอแบบเทิร์นออนสุดขีดแบบเฮ้ยคนนี้ได้ว่ะอะไรลองนึกสภาพนะฮะคุณเป็นแม่ไม้ลูกสามนะครับแล้วอยากมีแฟนใหม่นะฮะแล้วพาแฟนใหม่มาเจอลูกนะฮะแล้วเราเห็นว่าแฟนใหม่เราเข้ากับลูกได้ดีเราก็เริ่มแบบไปชื้นเริ่มแบบว่าเฮ้ยหรือว่าเราคนนี้น่าจะคบได้ว่ะลูกบอกผ่านอะไรแบบนี้นะจากนั้นผมคิดแบบนั้นแล้วมันก็ดูตลกดีนะหลังจากที่สัมผัสกันเสร็จเรียบร้อยนะโดกอนกับจอนะแดนนี่ก็ลงมาจากมังกรโดกอนก็บินหนีไปแล้วก็พูดขึ้นมาบอกว่าลูกๆฉันเนี่ยสวยมากเลยใช่ไหมล่ะจอนก็สวยเฮียแดนนี่ก็เงยหน้าขึ้นมาสบตาแดนนี่พอดีแดนนี่ก็แบบมึงว่าลูกกูเหรอแล้วจอนก็แบบมันก็สวยครับผมว่ามันตลกมากเลยจอนก็เลยถามบอกว่าไปลงมาแล้วเหรอกลับมาเร็วจังแล้วเป็นยังไงบ้างแดนนี่ก็เลยบอกว่าฉันก็มีศัตรูน้อยลงก็คือโดนฆ่าไปหมดแล้วนั่นแหละแดนนี่ก็เห็นหน้าจอนว่าดูแล้วไม่ค่อยกับโอเคกับการกระทำของเธอแดนนี่ก็เลยพูดไปบอกว่าตอนบุกวินเทอร์เฟลเนี่ยเธอฆ่าคนไปกี่พันจอนก็บอกว่าก็หลายพันก็ใช่ไงเราต้องการที่จะช่วยผู้คนแต่เราก็ต้องอยู่ในสถานะที่มีอำนาจไม่อย่างนั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอำนาจบางครั้งมันก็เป็นเรื่องน่ากลัวมันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องแบบแสดงพลังบ้างอะไรแบบนี้นะในขณะที่สองคนกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองผ่านด็อกราคีก็เดินมาแล้วก็บอกว่าอลิซีมีคนมาหาครับตาคนนั้นก็คือจอร่ามอมอดนั่นเองนะเดินทางกลับมาเจอแดนนี่แล้วนะครับทั้งสองคนก็หน้าตาแบบปลื้มปีติมากจอร่าก็คุกเข่าก่อนบอกว่าขอกลับมารับใช้แดนนี่ก็แบบแทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ก็ท่านดูแข็งแรงดีนะหายแล้วใช่ไหมอะไรแบบนี้กลับมาเถอะไม่เป็นไรเรายินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะได้ท่านกลับมาอะไรเงี้ยผมดูแล้วอารมณ์มันเหมือนแฟนเก่าหรืออะไรกันเจอกันก็ไม่รู้แล้วจอร่าก็ไม่ใช่คนโง่ครับคือจอร่าก็เห็นตัวจอนยืนอยู่เห็นแดนนี่ยืนอยู่กับจอนอยู่ก่อนคือเขาน่าจะอ่านเกมออกว่าสิ่งที่แดนนี่ต้องทำเมื่อมาถึงที่นี่ก็คือหาพันธมิตรนะการหาพันธมิตรที่ดีที่สุดก็คือการแต่งงานนะครับแล้วเขาก็คงจะมองออกว่าจอนน่าจะเป็นแคนดิเดตก็น่าจะเป็นตัวเลือกตัวคนหนึ่งที่แดนนี่น่าจะตกล่องป่องชิ้นด้วยจังหวะที่เขาลุกขึ้นมาแดนนี่ก็มารับเหมือนกับมาโอบให้ลุกขึ้นนะแล้วทั้งสองก็เหมือนกับจะสวมกอดกันแต่จังหวะที่กำลังจะกอดกันมันมีอยู่เสี้ยววินึงที่มันจะเกือบจะจูบกันแล้วนะตอร่าก็คงเข้าใจว่ามันทำไม่ได้แดนนี่ก็คงรู้ด้วยแหละว่ามันก็ทำไม่ได้อะไรแบบก็เลยแบบแค่กอดกันแทนนะมันก็เป็นฉากที่แบบกึกกักนิดนึงนะมันก็ดูแบบอึดอัดอึดอัดหน่อยอะไรทำนองนั้นต่อไปครับที่วินเทอร์เฟลครับแบรนด์ครับใช้วิชาถอดร่างนะไปสิงอีกาแล้วก็ออกบังคับออกบินลาดตะเวนดูแนวรบนะว่ากองทัพของไวท์วอล์กเกอร์เดินทางมาถึงอะไรยังไงตรงไหนแล้วเขาเห็นว่ากองทัพของไวท์วอล์กเกอร์เนี่ยใกล้ถึงด่านอีสต์วอชนะครับก็คือเป็นป้อมปราการของไนท์วอชนะครับอยู่ทางด้านตะวันออกเขาจะเรียกพูดกันบ่อยๆว่า East Watch by the Sea ก็คือทางตะวันออกเนี่ยจะอยู่ติดทะเลทางตะวันออกนะขณะที่อีกากำลังบินอยู่เนี่ยก็เจอไนท์คิงพอดีไนท์คิงก็จ้องฮึดอีกาก็ฝูงก็แตกฝูงไปเลยนะมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับ Three Eye Raven สมัยที่มอบเหมือนกับโชว์พลังให้กับแบรนด์ใหม่ๆคนที่มีพลังเหนือกว่าแบรนด์เนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับเวลาอีกาเขาแตะตัวแบรนด์อย่างเงี้ย
แบรนด์จะหลุดจากภวังค์เลยหลุดจากนิมิตเลยว่ากำลังดูกำลังอยู่ในอดีตช่วงไหนช่วงไหนกำลังทำอะไรอยู่พอเขาแตะปุ๊บจะดีดหลุดเลยทันทีแอคชั่นแบบนี้ก็อาจจะหมายความได้ว่าพลังของไนท์คิงยังมากเหนือล้ำกว่าแบรนด์นะแล้วสักวันหนึ่งแบรนด์จะพัฒนาพลังจนสามารถที่จะรับมือกับเขาได้หรือเปล่ามันจะเกิดศึกพลังจิตกันระหว่างไนท์คิงกับแบรนด์ไหมอะไรแบบนี้ก็ต้องมารอดูกันไปพอแบรนด์เห็นปุ๊บสิ่งที่เขาต้องทำอย่างเร่งด่วนเลยทันทีก็คือเรียกเมสเตอร์มาบอกว่าผมต้องส่งข่าวเอาอีกามาเพื่อที่จะส่งข่าวบอกทั่วทุกอาณาจักรนะครับว่าไวท์วอล์กเกอร์กำลังมุ่งหน้าไปอีสต์วอชนะครับแต่พล็อตของวินเทอร์เฟลยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้เรายังอยู่ที่วินเทอร์เฟลกันก่อนนะอันนี้ผมจะขออนุญาตกระโดดนิดนึงมันจะไม่ได้เรียงตามลำดับในซีรีส์นะเพราะว่าตอนเนื้อหาของวินเทอร์เฟลมันยังมีอีกส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งอยู่นะนั่นก็คือซานซ่ากับอาร์ยาเริ่มมีปากเสียงกันเรื่องอะไรเริ่มมีเสียงบ่นหนาหูขึ้นของเจ้าแดนเหนือว่าตอนเนี่ยไปเนี่ยไม่กลับมาสักทีนะไปทำไมนานๆทำไมถึงไม่ยอมอยู่แดนเหนือเจ้าแดนเหนือทั้งหลายก็ยังแกล่วอยู่ที่วินเทอร์เฟลผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแกล่วกันอยู่ทำไมตั้งนานแล้วนะหลังจากตั้งแต่ปลายซีซั่นที่แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังจะวนเวียนป้วนเปี้ยนกันอยู่แถวเนี้ยไอกองทัพของเวลที่ยกมาช่วยก็ไม่กลับไปสักทีแล้วก็ไม่รู้แบบจะอยู่กันทำอะไรแถมยังมีประโยคคำพูดประโยคนึงที่ของตาโกเวอร์มั้งที่น่าสนใจมากบอกว่าเราไม่ได้เลือกท่านให้เป็นผู้นำของเราเราน่าจะเลือกพูดแบบนี้นะฮะนี่ถ้าจอนยังอยู่นี่หัวหลุดหรือเปล่านะถ้าเป็นกษัตริย์คนอื่นนี่พูดแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรแบบนี้เริ่มอยู่นานจนไม่พอใจแล้วทำไมความภักดีของคุณมันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ว่าเลือกผิดว่ะไปเลือกคนอื่นได้ไหมอะไรแบบนี้ผมว่ามันตลกมากเลยนะสำหรับเจ้าแดนเหนือทั้งหลายนะทำไมมันขี้บ่นเรื่องมากอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้นะคนที่เขาบ่นด้วยก็คือบ่นให้ซานซ่าฟังแล้วอาย่าก็เดินยืนดูอยู่พอสองคนนี้ได้อยู่กันสองต่อสองอาย่าก็เลยบอกว่าแบบเฮ้ยทำไมเขาพูดกับจอนแบบนี้ทำไมเธอไม่มีปฏิกิริยาซะหน่อยทำไมไม่ช่วยปกพูดปกป้องจอนซะหน่อยอะไรแบบนั้นซานซ่าก็บอกว่าจะทำได้ยังไงคนเหนือพวกนี้มันหัวดื้อหัวรั้นมันคือซานซ่าก็ชี้ให้อาย่าฟังบอกว่าเราต้องการคนพวกนี้เราต้องเอาใจเขาไว้ก่อนแต่ละคนมีกองทัพขนาดใหญ่ที่จะเมื่อมารวมกันแล้วเนี่ยจะสามารถใช้ป้องกันวินเทอร์เฟลได้ป้องกันแดนเหนือได้นะอาย่าก็เลยพูดแทงใจดำบอกว่าแกไม่อยากให้จอนกลับมาละสิแกก็คิดอยู่ว่าถ้าจอนไม่กลับมาแกก็ต้องใช้คนพวกนี้ใช่ไหมล่ะซานซ่าก็เลยแบบเริ่มจะแบบเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้แล้วก็ตัดบทว่าไปฉันมีงานต้องทำผมมองว่าเรื่องนี้มีมูลคือซานซ่าอาจจะคิดจริงๆนะอาจจะมีเพราะว่าผมสังเกตตั้งแต่ช่วงยกจอนให้เป็นคิงอินเดอะนอร์ทแล้วเป็นราชาแดนเหนือแล้วว่าซานซ่าเหมือนกับอึ้งๆใจนึงก็ดีใจนะแต่อีกใจนึงก็แบบเฮ้ยอะไรวะอะไรแบบนี้คือซานซ่ายังอาจจะยังมีเหลี่ยมนั้นอยู่ในใจก็ได้ว่าจริงๆแล้วเธอน่าจะได้เป็นผู้ปกครองวินเทอร์เฟลตัวจริงโดยสิทธิ์ที่ว่าเธอเป็นลูกสายเลือดโดยตรงของเน็ตสตาร์กนะครับผมมองว่าความขัดแย้งตรงจุดนี้มีโอกาสจะบานปลายอย่างยิ่งเพราะมันมีอีกคนนึงที่มามีส่วนเกี่ยวข้องครับนั่นก็คือลิตเติ้ลฟิงเกอร์ครับในที่สุดนะ5เอพิโซดผ่านไปในซีซั่น7เขาก็เริ่มเดินหมากแล้วนะอย่างที่ผมบอกว่าเนื้อเรื่องของวินเทอร์เฟลช่วงนี้มันขอยกมาพูดทั้งตอนแล้วกันเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดลิตเติ้ลฟิงเกอร์เริ่มที่จะมีการส่งสารซุบซิบนินทากันระหว่างเจ้าแดนเหนือนำข่าวอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรนะเพราะว่าเขาก็พูดกันโดยที่เราไม่ได้ยินชัดเจนพฤติกรรมนี้ของลิตเติ้ลฟิงเกอร์ถูกอาย่าจับตามองครับอาย่าก็สังเกตอยู่ว่ามันคุยกับใครมันคุยเรื่องอะไรมันจะคุยทำไมนั่นคือสิ่งที่อาย่าก็อยากรู้อาย่าก็ลักลอบติดตามไปจนอยู่หน้าห้องของ Little Finger ซึ่งเขาได้รับมีคนมาส่งสารให้ Little Finger ก็เปิดอ่านแล้วก็บอกว่าหนังสือนี้มีสำเนาฉบับเดียวใช่ไหมก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับหลังจากที่ Little Finger ได้สารตัวนี้ไปเขาก็เข้าห้องล็อกหายไปชั่วอึดใจนึงก็ไขห้องออกมาแล้วก็เดินออกไปอาย่าซึ่งติดตามดูมาตลอดนะก็เห็นว่า Little Finger ได้สารสำคัญนี้และเธอก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรก็เลยแอบไขประตูงัดเข้าไปในห้องของ Little Finger สำรวจโดยทั่วไปพบสิ่งผิดปกติเป็นรูในผ้า
คลุมเตียงนะครับถูกเจาะเอาไว้เมื่ออาย่าดึงออกมาก็ได้พบสารอ่านจดหมายตอนที่ดูสดอยู่นะผมก็ไม่รู้ว่าข้อความในจดหมายนั้นคืออะไรนะหลังจากที่ไปโพสต์ดูแล้วก็รวบรวมข้อมูลเอาจากต่างประเทศหลายคนก็ฟันธงเป็นเสียงเดียวกันว่าจดหมายฉบับนั้นลงชื่อซานซ่าเป็นจดหมายที่ซานซ่าเขียนสมัยอยู่ที่ King's Landing เป็นจดหมายที่เขียนเรียกร็อกมาจากแดนเหนือให้มาที่ King's Landing นะครับเพราะว่าเน็ตโดนจับข้อหากบฏแล้วต้องการให้ร็อกมาสวามิภักดิ์มาเหมือนกับยอมจำนนกับราชินีแล้วพ่อจะถูกเดรเทพไปอยู่กับแมงแทนเซอร์ซีเป็นคนบังคับให้ซานซ่าเขียนจดหมายฉบับนี้แล้วส่งกลับมาวินเทอร์เฟลซานซ่าได้จดหมายฉบับนี้แล้วก็เก็บแล้วก็ออกจากห้องไปโดยหารู้ไม่ว่าลิตเติ้ลฟิงเกอร์กำลังมองเธออยู่เช่นกันโหนี่มันเป็นแบบศึกสปายสายลับเลยนะแบบว่ามีการซ้อนแผนซ้อนกลกันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเรื่องราวในจดหมายการที่ซานซ่าถูกบังคับเขียนจดหมายและเนื้อหาในจดหมายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วตั้งแต่ซีซั่น1มันไม่น่าจะเป็นจดหมายที่มีความสำคัญอะไรอีกแล้วนะปัจจุบันผมยังไม่กล้าฟันธงว่าแผนของลิตเติ้ลฟิงเกอร์คืออะไรแต่เหลี่ยมที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดคือการปั่นให้3พี่น้องตระกูลสตาร์คเนี่ยตีกันเองนะครับเพราะว่าเขาเห็นหมดแล้วว่าซานซ่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งอาร์ยาเป็นจอมยุทธนะครับที่มีฝีมือแบรนด์ก็เหมือนจะมีพลังพิเศษติดตัวถ้า3คนนี้ยังรักกันแน่นแฟนเขาไม่มีทางแทรกไปอยู่ตรงไหนได้เลยเพราะฉะนั้นหนทางที่ดีที่สุดที่จะพังงาดขึ้นมาในเกมนี้ได้ก็คือต้องทำให้3พี่น้องนี้ไม่ไว้ใจกันเองต้องทำให้3พี่น้องนี้ฆ่ากันเองให้ได้แล้วมันก็เลยไปประจวบเหมาะสอดคล้องกับซีนก่อนหน้าที่อาร์ยาและซานซ่ามีปัญหากันเรื่องจอนผมมองว่าจดหมายเนี้ยไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ Little Finger จะเอามาใช้ปั่นหัวอาย่าให้ต่อสู้กับซานซ่าผมสิ่งที่ผมกลัวก็คือ Little Finger จะทราบข้อมูลถึงสายเลือดที่แท้จริงของจอห์นสโนว์เพราะในหนังสือนะรู้สึกว่าในทีวีเนี่ยในโชว์ในซีรีส์ไม่ได้บอกแต่ในหนังสือเหมือนจะมีการเปรยเอาไว้ว่าทั้ง Winterfell เนี่ยคนที่รู้ความลับเรื่องพ่อแม่ที่แท้จริงของจอห์นสโนว์นอกจากเอ็ดดาร์ดสตาร์กแล้วเมสเตอร์ลูวินก็เป็นอีกคนที่รู้นะแคทลีนเมียยังไม่รู้นะครับแต่เมสเตอร์ประจำปราสาทวินเทอร์เฟลรู้ว่าจอห์นสโนว์มีสายเลือดไทแกเรียนถ้าลิตเติ้ลฟิงเกอร์ได้ข้อมูลนี้ไปว่าจอห์นสโนว์ไม่ใช่ลูกเมียน้อยของเน็ตเขาสามารถที่จะเอาข้อมูลนี้มาประกาศกระจายให้กับเจ้าแดนเหนือทั้งหลายว่าเห็นไหมเวลาเราคัดค้านว่าอย่าลงใต้อย่าไปเจอพวกไทแกเรียนทำไมจอห์นสโนว์ถึงไม่ฟังเพราะมันเป็นไทแกเรียนถ้าคำพูดนี้หลุดออกมานะภาคเหนือระเบิดแน่นอนนะคือแม้กระทั่งตัวซานซ่าเองก็ยังมีโอกาสที่จะหักหลังจอห์นสโนว์ได้นะถ้าเขาโดนปั่นหัวจากลิตเติ้ลฟิงเกอร์นะผมว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญมากกว่าจดหมายจากซีซั่น1ที่ดูจะไม่มีน้ำหนักอะไรแล้วนะแล้วอาย่าก็จะเป็นคนเลือกอยู่ข้างจอห์นสโนว์เพราะอาย่าไม่เคยสนใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจอห์นสโนว์จะเป็นใครอะไรยังไงเพราะเขาสนิทกันกว่านะก็จะเป็นการจบเนื้อเรื่องของ Winterfell ในตอนนี้นะ Winterfell มีฉาก3ฉากโดยประมาณก็จะตัดสลับไปสลับมาผมขออนุญาตรวบเข้ามาเป็นตอนเดียวเลยนะครับตัดมาที่ Citadel ครับ Citadel ก็ได้รับสารที่แบรนด์ส่งมาเหมือนกันเกี่ยวกับ White Walker นะครับก็มีการเรียกประชุมเมสเตอร์กันนะเมสเตอร์ใหญ่อาร์คเมสเตอร์ก็นั่งหัวโต๊ะประชุมบอกว่าเนี่ยเราได้รับสารมาจากวินเทอร์เฟลเมสเตอร์ที่นั่นบอกเราว่ากองทัพผีดิบกำลังเคลื่อนตัวไปที่อีสต์วอชขอกำลังสนับสนุนขอให้มีการช่วยเหลือส่งความช่วยเหลือมาด่วนแซมก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็ได้ยินการประชุมกันเขาก็บอกว่าเฮ้ยท่านเรื่องนี้น่าฟังนะเรื่องจริงมีมูลเพราะผมเคยเจอไวท์วอล์กเกอร์มาแล้วมันมีจริงๆแต่เหล่าเมสเตอร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่เชื่อครับเขาก็จะมองว่ามันเป็นเรื่องโง่งมไอ้เมสเตอร์คนที่ไปอยู่วินเทอร์เฟลน่ะมันไม่เก่งมันซื่อบื้อหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดก็คือมันอาจจะเป็นแผนของแดนนี่ครับราชินีมังกรที่ส่งสารมาหลอกให้กองทัพจากทางใต้ทั้งหมดเนี่ยส่งถูกส่งขึ้นเหนือไปเพื่อที่เธอจะสามารถพิชิตศึกได้โดยง่าย
คือมองในฐานะกลศึกมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมูลนะครับคือมันเป็นไปได้มันเป็นข้ออ้างที่มีน้ำหนักอะแต่ว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ในความคิดของผมนะแต่ก็พยายามที่จะไปกับเหล่าเมเซอร์บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงครับช่วยหน่อยเถอะช่วยส่งสารไปเตือนอาณาจักรต่างๆให้ส่งทหารขึ้นเหนือช่วยสั่งให้เมสเตอร์ทั้งซิตาเดลเนี่ยหรือทั่วโลกเนี่ยหาข้อมูลเกี่ยวกับลองไนท์ได้ไหมเกี่ยวกับวิธีการปราบไวท์วอล์กเกอร์ได้ไหมแต่ก็ถูกปัดตกไปฮะก็ถูกไล่ออกมาจากห้องประชุมแซมก็เดือดครับแต่ทำอะไรไม่ได้ฮะก็ต้องมานั่งคัดหนังสือต่อไปนะซีนต่อไปนะครับก็เป็นซีนที่2ของซิตาเดลซึ่งเป็นซีนสำคัญระเบิดหล่นอีกแล้วนะซีนซิตาเดลในเอพิโซดนี้มี2ซีนก็คือซีนของการประชุมของเมสเตอร์แล้วก็ซีนของแซมเนี่ยคัดลอกหนังสืออยู่กับกิลลี่นะกิลลี่ก็คือเมียของเขานั่นเองนะในขณะที่แซมกำลังคัดลอกหนังสืออยู่กิลลี่ก็เหมือนไม่รู้ช่วยหรือว่างนะก็มาเปิดหนังสือเนี่ยมันมีเมสเตอร์คนหนึ่งเมสเตอร์คนนี้ชื่อว่าเมนาร์ดเขาบันทึกทุกอย่างเอาไว้ละเอียดมากเลยนะบันทึกไว้ว่าบันไดในซิตาเดลเนี่ยมี 15,872 ขั้นแน่แซมก็แบบข้อมูลอะไรวะบันทึกเอาไว้ทำไมวะคือเมียพูดก็ออกจากแนวรำคาญนิดนึงครับก็จบไม่ได้สนใจครับจบบันทึกต่อแล้วหน้าต่างที่เซฟออฟเบลอก็คือโบสถ์เบลอเนี่ยที่เซอร์ซีระเบิดทิ้งไปเนี่ยรู้ไหมว่ามีหน้าต่างกี่บานไอ้แดงก็บอกว่ามันไม่มีแล้วเขาระเบิดทิ้งไปหมดแล้วไม่เหลือหน้าต่างสักบานแล้วกิลเลียร์เลยเออก็จริงฮะแล้วไอ้อันนัวเมนเนี่ยมันคืออะไรอ่ะผมไปเปิดดิกภาษาไทยนะมันก็คือมันจะแปลว่าการบอกล้างหรือโมฆะกรรมนะครับแซมก็เลยอธิบายไปบอกว่ามันเป็นคำที่ใช้เมื่อมีการบอกยกเลิกการสมรสเหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้นไม่ใช่การหย่านะครับการ annulment เนี่ยคือการบอกล้างเนี่ยคือเหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกแต่การหย่าเนี่ยหมายความว่ามันมีผลจริงถูกต้องตามกฎหมายแล้วมาเลิกกันทีหลังแต่ถ้าการบอกล้างตั้งแต่แรกก็คือเหมือนกับไม่เคยเกิดขึ้นเลยนั่นเองลี่ก็อ่านต่อบอกว่าเมสเตอร์คนนี้เขาบอกว่าเจ้าชายเรกาเนี่ยมีการบอกล้างการสมรสนะแล้วก็แต่งงานกับใครอีกคนนึงก็ไม่รู้ซีนนี้แบบระเบิดลูกใหญ่มากนะมาหือมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเองเรารู้ว่าเรกาไทแกเรียนมีเมียอยู่ก่อนคือเอเลียมาเทลนะที่ถูกฆ่าตายโดยเดอะเมาเทนแล้วเวอรอนถึงได้แค้นมากนะตามมาพยายามจะมาฆ่าเมาเทนได้นะครับถ้ามันมีการบอกล้างการสมรสระหว่างเรกากับเอเลียจริงๆนั่นเท่ากับว่าลูกของเรกาก่อนหน้าทั้งสองคนไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกไม่มีสิทธิ์สืบรัชทายาทนะครับนั่นหมายความว่าลูกชายของเรกาที่เกิดขึ้นใหม่กับเลียนาสตาร์กนะครับนั่นคือจอห์นสโนว์นะครับมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์นะครับโดยไม่สนใจญาติกันคนอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะฮะมีคอมเมนต์หลายคนในชาแนลบอกว่าอยากได้รูปประกอบเดี๋ยวผมจะวาดรูปประกอบให้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยโอเคแมทคิงโอ้ยแมทคิงมีลูก3คนก็คือเรกานะครับวาเซริสซึ่งเป็นพี่ชายของแดนนี่แล้วก็ตัวแดนนี่ถ้าจอห์นสโนว์เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะอันนี้เราไม่รู้มาก่อนว่าจอห์นสโนว์เป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าเรกามีเมียมาก่อนถ้ามามีซ้ำกับเลียนน่าจอห์นสโนว์ก็จะเป็นไทแกเรียนบาสตาร์ดก็คือเป็นลูกเมียน้อยของตระกูลไทแกเรียนไม่ใช่เป็นลูกเมียน้อยของตระกูลสตาร์กนะครับแต่ก็ยังเป็นลูกเมียน้อยอยู่ดีแต่ถ้าการแต่งงานของเรกาถูกยกเลิกบอกล้างไปแล้วตัวจอห์นสโนว์จะไม่ใช่ลูกเมียน้อยต่อไปนะจะเป็นจอห์นไทแกเรียนนะครับติดในการสืบราชบัลลังก์นะครับจะตัดวาเซริสตัดแดนนี่ทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันจะต้องมาสายตรงแบบนี้นะครับไอพี่น้องอาอาทั้งหลายเนี่ยไม่มีสิทธิ์นี่การสืบราชบัลลังก์ในโลกของความเป็นจริงก็อารมณ์แบบนี้นะแล้วก็ลบฆ่ากันตายเพราะไอกราฟแบบนี้มาเยอะแล้วนะเพราะว่าบางทีอาทั้งหลายเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยจะมีสิทธิ์ในราชบัลลังก์มากกว่าเหมาะสมกว่าโตกว่าเก่งกว่าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยต้องการที่จะฆ่าหลานตัวเองนะเพื่อชิงบัลลังก์นะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในหลายแง่มุมอย่างที่บอกไปนอกจากเราจะได้รู้ว่าจอห์นสโนว์เป็นทายาทที่ถูกต้องแล้วมันยังเป็นการวางระเบิดลูกใหญ่เอาไว้เพราะแดนนี่นะเป็นคนที่ตลอดชีวิตอ้างสิทธิ์ในบัลลังก์เหล็กบอกว่าฉันนี่แหละคือทายาทไทแกเรียนคนสุดท้ายถ้าข้อมูลนี้วันหนึ่งเปิดเผยออกมาว่าไม่ใช่มึงจอห์นต่างหากเขามีสิทธิ์ในราชบัลลังก์มากกว่ามึงอีกแดนนี่สองคนนี้จะยังรักกันได้ไหมฮะหรือจะต้องมาฆ่ากันจริงๆนะอันนี้ออกได้ทุกหน้าเลยนะครับเป็นข้อมูลสำคัญมากเราคงต้องติดตามกันต่อไปผมคิดว่าเรื่องใหญ่แน่นอนนะเรื่องนี้นะก็หลังจากที่แซมและกิลลี่คุยกันเสร็จนะครับก็แซมสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะหอบข้าวหอบของหนังสือสำคัญอะไรทุกอย่างนะไปกวาดมานะแล้วก็ขับรถม้าออกจากซิตาเดลไปเพราะว่าเขาบอกกับกิลลี่บอกว่าเขาไม่อยากที่จะได้แค่นั่งอ่านหนังสือที่ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเขาเขียนเอาไว้กันนะเขาอยากมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองนะครับผมจุดหมายที่แซมจะเดินทางไปไหนนั้นเราไม่รู้แต่สิ่งที่ผมคิดออกก็น่าจะมีอยู่2ที่ใหญ่ๆก็คือนั่นคือกลับไปบ้านนะไปตระกูลทารี่เพื่อที่จะรับทราบข่าวว่าพ่อและน้องชายตัวเองโดนฆ่าตายไปหมดแล้วหรือไม่ก็กลับไปวินเทอร์เฟลปราสาทที่จอนใช้เป็นฐานทัพเพื่อที่จะไปช่วยจอนในศึกครั้งต่อไปนะก็ต้องมาติดตามว่าเขาจะไปยังไงต่อนะครับจบซีนของซิทาเดลไปก็กลับมาที่ดราก้อนสโตนทีเรียนนั่งคุยกับแวริสหลังจากที่เพิ่งจบศึกไปใหม่ๆแวริสก็เอากระดาษอันม้วนอันนึงมาเคาะเนี่ยเคาะกับพื้นป๊อก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 แบบเป็นสารที่มาจากแบรนด์ทีเรียนก็คุยกับแวริสบอกว่าคือสองคนนี้ยังค้างคาใจอยู่เกี่ยวกับการประหารสองพ่อลูกตระกูลทารี่ทีเรียนก็พยายามจะแก้ต่างให้แดนนี่บอกว่าจะให้เขาทำยังไงล่ะก็ดีแกก็ให้ทางเลือกแล้วว่าจะอยู่หรือจะตายก็ไอ้สองพ่อลูกนั้นมันเลือกตายเองไงแวริสก็ออกอาการค่อนข้างจะเป็นห่วงนะกลัวว่าแดนนี่จะเริ่มเผาคนแบบบ้าคลั่งเหมือนแมดคิงนะเขาเลยพูดเหมือนกับแบบว่าแต่ตอนฉันรับใช้แมทคิงก็เป็นอย่างเงี้ยฉันก็แค่บอกข้อมูลให้กับเขาไปฉันไม่ได้เป็นคนประหารฉันก็พูดหลอกตัวเองตลอดว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำฉันไม่รู้ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไอการเพิกเฉยนี่แหละมันคือเครื่องหมายบอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องคุณสามารถยับยั้งเรื่องเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นได้แต่คุณก็ไม่ทำตอนนี้แดนนี่คือกำลังสุ่มเสี่ยงจะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยเตือนสติทีเรียนบอกว่าต้องหาทางทำให้เจเขาฟังเราให้ได้นะก่อนจะข้ามไปผมตลกแวริสมากเลยปกติผมไม่เคยเห็นแวริสดื่มเหล้าเลยนะแต่เขาเหมือนเขากุ้มใจมากก็เลยต้องแย่งแก้วจากทีเรียนมากินเองแล้วคือผมแล้วแวริสก็น่าจะรู้สึกผิดอยู่ในใจเลยทำนองนี้นะครับทีเรียนก็ไปสังเกตเห็นในม้วนกระดาษนะที่แวริสถืออยู่แล้วทีเรียนก็ถามว่าจดหมายของใครอะส่งมาให้ใครเหรอแวริสก็บอกว่าของจอห์นสโนว์ผมชอบสารนี้มากเลยนะของจอห์นสโนว์มันเขียนมาว่ายังไงเหรอแวริสก็บอกนี่มันราชสารตาประทับปิดผนึกของราชาแดนเหนือคนเดียวถึงจะอ่านได้ทีเรียนก็แบบมึงไม่ต้องมาไกลหรอกมันเขียนมาว่ายังไง ดูแล้วมันก็เป็นฉากแบบตลกเล็กๆกันนะแวริสก็เลยบอกว่าก็ไม่ใช่เรื่องดีจอห์นสโนว์ก็ได้อ่านสารนั้นครับในสารก็คงจะอธิบายเรื่องราวโดยละเอียดว่าอาย่ากลับมาวินเทอร์เฟลแล้วแบนก็กลับมาวินเทอร์เฟลแล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดและทำให้เขาไม่ยินดีอะไรกับข่าวเหล่านี้ก็คือแบรนด์แจ้งมาว่ากองทัพไวท์วอล์กเกอร์กำลังมุ่งหน้าไปอีสต์วอชพอจอห์นสโนว์ได้รับข่าวนี้ปฏิกิริยาของเขาก็คือต้องกลับละผมต้องกลับไปช่วยพวกเขาสู้แล้วแดนนี่ก็เลยแดนนี่ในขณะนี้ก็เริ่มจำแบบออกอาการหนักแล้วนะแดนนี่ก็เริ่มออกอาการหนักแล้วนะว่าแบบเป็นห่วงเป็นใยสนใจและแคร์จอห์นสโนว์มากฮะแดนนี่ก็เลยบอกว่าจะกลับไปสู้เหรอไหนท่านบอกว่าท่านมีคนไม่พอไงเอาก็มีเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นแหละนอกจากว่าคุณจะไปช่วยผมอ่ะคุณจะยอมไปช่วยผมไหมล่ะประโยคต่อจากนี้สำคัญมากนะแดนนี่บอกว่าอยากไปก็ไปไม่ได้หรอกถ้าเรายกทัพออกจากที่นี่เมื่อไหร่เซอร์ซีก็จะบุกตีทันทีสังเกตอะไรไหมฮะก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่จอห์นสโนว์พูดบอกว่าช่วยผมหน่อยเถอะครับไปช่วยผมหน่อยเถอะครับไอ้ผีดิบพวกนี้มันสำคัญนะครับสำคัญกว่าสงครามนี้อีกนะครับเลิกตีกันเถอะครับแดนนี่จะพูดเป็นหันเสียงตกร่องว่าเป็นเดนนี่คุกเข่าเลยยอมก่อนสวามิภักดิ์โอ้โหฟังแล้วปวดกระบาลนะแต่มาวันนี้ไม่พูดแล้วนะเ
เขาก็เลยอ้างแถไปยังอื่นแทนบอกว่าถ้าเรายกทัพไปอ่ะเซอร์ซีมันก็ต้องมาแหว้งกัดมาตีเราไปไม่ได้หรอกทีเรียนซึ่งนั่งฟังอยู่ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไม่แน่นะเราอาจจะทำให้เซอร์ซีไม่ยกทัพมาหาเราได้ถ้าเราสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ให้เซอร์ซีเห็นพ้องต้องกันกับเราได้จอมบอกว่าจะให้เซอร์ซีขึ้นเหนือไปดูกองทัพผีดิบกับผมเนี่ยเหรอมันคงจะมาหรอกนะทีเรียนก็บอกว่ามันไม่ไปหรอกถ้าอย่างนั้นก็เอาผีดิบมาให้มันดูสิถ้าเซอร์ซีได้เห็นผีดิบเธอก็น่าจะเชื่อเราแวริสก็บอกว่าแล้วมันจะฟังเราได้ยังไงมันไม่มีทางฟังเราหรอกมันไม่มีทางยอมพบเราหรอกทีเรียนก็บอกว่าคนเดียวที่เซอร์ซีฟังคือเจมี่และเจมี่อาจจะยอมคุยกับผมแดนนี่ก็เลยบอกว่าให้เขายอมคุยเธอจะเข้าคิงแลนดิ้งไปได้ยังไงนะฉากนี้ก็เป็นฉากตลกอีกแล้วทุกสายตาก็หันไปมองที่ดาวอสนะครับว่าเพราะว่ามันเป็นความชำนาญส่วนตัวของดาวอสนะดาวอสเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวินโดยสแตนิสบาราเทียนเพราะว่าสมัยสงครามโรเบิร์ตเรเบเลียนเนี่ยกองทัพของสแตนิสเนี่ยถูกปิดล้อมอยู่ที่สตอร์มเอนนะก็ขาดเสบียงแต่ดาวอสเนี่ยด้วยลักลอบขนเสบียงฝ่าวงล้อมของตระกูลไทเรลเข้ามาได้นะเข้าไปในเมืองได้ทำให้ทัพของสแตนิสเนี่ยป้องกันสตอร์มเอ็นได้จนกระทั่งจบสงครามนะครับก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอัศวินนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลักลอบขนคนขนสินค้าไว้ง่ายว่างั้นเป็นคนขนของเถื่อนแหละพอทุกคนไปบอกหันหน้าไปมองดาวอสว่าจะเข้าคิงแลนดิ้งได้ยังไงดาวอสก็แบบผมพาคุณเข้าไปได้แต่ว่าผมสู้กับใครไม่เป็นนะถ้าเจอฐานยงฐานยามเนี่ยตอดอย่างเดียวนะครับแล้วทีเรียนก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องการเข้าไปคุยผ่านเจมี่แล้วก็ให้ดาวอสพาเข้าคิงแลนดิ้งก็ค่อนข้างจะลงตัวเหลืออย่างเดียวก็คือการจะไปจับพวกผีดิบไวท์วอล์กเกอร์มาเนี่ยทำได้หรือเปล่าตอนสโนว์ก็บอกว่าก็พอมีทางทำได้นะการที่จะจับมันได้อะผมเองเนี่ยแหละก็ต้องออกไปจับเพราะว่าคนที่อยู่เฝ้าอีสวอตตอนนี้เป็นพวกนอกกำแพงนะพวกไวลิงนะเขาไม่ฟังใครนอกจากจอห์นสโนว์คนเดียวและจอห์นสโนว์ก็เป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับไวท์วอล์กเกอร์มาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องออกไปแล้วดาวอลก็บอกว่าเฮ้ยเฮียเป็นราชาแดนเหนือแล้วนะเว้ยไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้แล้วดอร่าซึ่งยืนฟังอยู่เช่นกันก็เสนอตัวครับให้ผมไปจับมันเถอะแดนนี่ซึ่งนั่งฟังอยู่ตลอดก็ใจหายแบบอ้าวจอร่าก็นี่แอบมีใจจอห์นสโนว์นี่ก็คนใหม่ที่มีความหวังทั้งคู่จะไปด้วยกันหมดเลยไปทำภารกิจเสี่ยงอันตรายแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้ฮะสุดท้ายหน้าแบบสีหน้าถอดสีชัดเจนนะถึงกับขั้นพูดกับจอห์นสโนว์บอกว่าใครอนุญาตให้เธอไปฉันไม่ได้อนุญาตให้เธอไปนะจอห์นสโนว์ก็โชว์เก๋าเป็นครั้งแรกที่โชว์เก๋าต่อหน้าแดนนี่ก็บอกว่าผมเป็นกษัตริย์ผมเป็นราชาแดนเหนือเพราะฉะนั้นผมจะต้องนำคนของผมท้ายแดนนี่เถียงเอาชนะไม่ได้ฮะก็ต้องยอมปล่อยจอห์นสโนว์ไปฮะคือสีหน้าท่าทางออกชัดเจนถึงความห่วงหาอาทรนะเกมนี้แดนนี่แพ้แล้วนะใครแสดงความมีใจก่อนคนนั้นแพ้นะในเมื่อแผนทุกอย่างมันคุยกันลงตัวแล้วแดนนี่ก็ไฟเขียวครับอนุญาตให้ปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นได้นะโดยส่วนตัวผมมองว่าแผนนี้มันเป็นแผนที่ไม่มีประโยชน์ที่จะเกลี้ยกล่อมเซอร์ซีเลยนะเพราะผมคิดว่าคนอย่างเซอร์ซีอ่ะเขาไม่น่าจะสนใจว่ากองทัพผีดิบมันจะมีจริงหรือเปล่าหรือถ้ามีจริงแล้วจะยังไงเพราะไอ้คนอย่างนี้คนเผาโบสถ์ศาสนาอะไรก็เผามาแล้วนะยิ่งถ้ามีกองทัพผีดิบจริงๆก็ยิ่งดีฮะเธอก็คงจะหาทางใช้มันเนี่ยกับแดนนี่ซะเลยนะเซอร์ซียอมฆ่าทุกคนให้ตายให้หมดดีกว่ายอมแพ้ผมมองว่าเซอร์ซีเป็นคนโหดเหี้ยมขนาดนั้นนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเซอร์ซีมีผีดิบตัวนึงใกล้ตัวอยู่แล้วครับนั่นก็คือเดอะเมาน์เทนครับไอเบิร์นสามารถทุบชีวิตเมาน์เทนขึ้นมาได้โดยสภาพก็ไม่ได้ต่างจากผีดิบเท่าไหร่นะในตอนนี้นะแล้วก็ไม่เห็นเซอร์ซีจะประหลาดใจหรือยินดียินร้ายตรงไหนนะจริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นกุสโลบายของทีเรียนเองหรือเปล่าว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะนอกจากพิสูจน์ให้เซอร์ซีเห็นแล้วมันจะเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กองทัพของแดนนี่มากขึ้นเพราะเซอร์ซีก็คงจะไม่คิดที่จะทำอะไรกับเราไวท์วอล์กเกอร์พวกนี้และอีกทางนึงแดนนี่ก็จะได้รับข้อพิสูจน์ด้วยว่ากองทัพผีดิบเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะก็คือพิสูจน์ให้ได้ทั้ง2คนเลยทีเดียวนะครับพอมาคิดอย่างนี้ก็จะมองว่าเป็นแผนที่แย่หรือเปล่าก็อาจจะไม่ก็ได้นะหลังจากที่ปฏิบัติการนี้
เริ่มดำเนินการเรียบร้อยดาวอสก็พาทีเรียนไปที่ King's Landing นะครับไปเอาเรือเล็กไปแอบจอดอยู่ตามโขดหินหน้าผานะตัวดาวอสก็บอกทีเรียนบอกว่าเออรีบไปทำธุระเสียให้เสร็จเรียบร้อยนะฉันก็มีธุระของฉันจะไปทีเรียนมุ่งหน้าไปหาเจมี่โดยติดต่อผ่านบรอนนะเพราะบรอนแอบพาเจมี่มาพบกับทีเรียนเจมี่ก็ยังมีความโกรธทีเรียนอยู่แล้วแต่เขาก็รับฟังนะคือทีเรียนก็บอกว่าที่เขามาเนี่ยเขามาเพื่อที่จะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้กับเซอร์ซีและเจมี่ก็คือเรื่องกองทัพผีดิบที่ต้องการจะนำตัวผีดิบเนี่ยมาพิสูจน์ให้เซอร์ซีเห็นเจมี่ก็ผมมองว่าข้อมูลที่โอเลน่าพูดออกมาก่อนตายว่าทีเรียนไม่ได้เป็นคนฆ่าซอฟรีตัวเธอเองเป็นคนวางยาซอฟรีมีผลกับฉากนี้มากๆนะถ้าเจมี่ไม่รู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วโอเลน่าเป็นคนวางยาเจมี่น่าจะไม่ยอมคุยกับทีเรียนนะการคบกันครั้งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเจมี่ก็เลยยอมที่จะรับฟังเหตุผลของทีเรียนและนำข่าวไปบอกเซอร์ซีเจมี่มาถึงก็พบว่าเซอร์ซีอยู่กับไคเบิร์นกำลังพูดคุยกันถึงเรื่องการจัดยาอะไรสักอย่างพอไคเบิร์นออกไปเจมี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันไปเจอทีเรียนมานะราชินีมังกรเนี่ยต้องการพบเจรจากันเซอร์ซีก็บอกว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าจะมีการนัดพบกันระหว่างเจมี่ทีเรียนนะและทั้งที่รู้ก็ยังยอมไม่เกิดขึ้นเจมี่ก็เลยถามว่าเอ้าทำไมล่ะทำไมถึงยอมไม่เกิดล่ะเซอร์ซีก็บอกว่าเราต้องรีบเจอกับแดนาริสเพื่อที่จะเตรียมวางแผนสู้ศึกนี้ให้ได้ดีที่สุดเซอร์ซียังไม่ยอมแพ้นะในใจของเธอยังคิดวางแผนที่จะต่อสู้กับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพผีดิบไม่ว่าจะเป็นตัวแดนาริสไม่ว่าจะเป็นวิธีรับมือกับมังกรเซอร์ซีพยายามที่จะวางแผนทุกอย่างเพื่อที่จะรับมือทุกอย่างเอาไว้ให้หมดและข้อมูลสำคัญอีกอย่างนึงที่ระเบิดลงในฉากนี้อีกแล้วก็คือเธอจำเป็นต้องสู้เพราะตอนนี้เธอท้องลูกอีกคนนึงแล้วเจมี่ก็แบบเฮ้ยจริงเหรอดาราคนที่เล่นเป็นเจมี่เก่งมากเลยนะคือเขาสามารถแสดงสีหน้าท่าทางได้หลายอารมณ์โดยที่บางทีก็ไม่ต้องพูดอะไรออกมาเลยนะเจมี่ก็ค่อนข้างที่จะช็อกนะตกใจนะแล้วมันก็กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องสู้เหมือนกันนะทั้งสองคนสวมกอดกันแล้วก็เซอร์ซีก็บอกว่าวันหลังอย่าได้ทรยศฉันอีกผมมีความคิดส่วนตัวว่าลูกคนนี้ของเซอร์ซีและเจมี่จะไม่ได้ลืมตาดูโลกเพราะมันมีคำทำนายเซอร์ซีจะมีลูก3คนเพราะฉะนั้นเซอร์ซีน่าจะตายก่อนนะแต่ด้วยเหตุผลอะไรยังไงเราก็คงจะต้องมาติดตามกันในภายหลังนะครับในระหว่างที่ทีเรียนกับเจมี่นะพบกันดาวอสก็ไปเดินเที่ยวใน King's Landing นะเขาไปตามหาคนคนหนึ่งคนนั้นก็คือเกนรีลูกเมียน้อยของโรเบิร์ตบาราเทียนนะพูดได้ว่าเป็นบาราเทียนคนสุดท้ายก็ได้นะถ้ารับเรื่องการเป็นลูกเมียน้อยกันได้นะก็ถือว่าเป็นทายาทของบาราเทียนคนสุดท้ายเพราะว่าสแตนิสมีแต่ลูกสาวซึ่งถูกเผาตายไปแล้วด้วยส่วนเรนลี่ก็เป็นเกย์นะไม่มีทายาทนะลูกของโรเบิร์ตที่แต่งงานกับเซอร์ซีก็ไม่มีนะครับลูก3คนก็เป็นของเจมี่หมดเลยพวกลูกเมียน้อยทั้งหลายที่เขาเที่ยวไปไข่ทิ้งไว้ตามที่ต่างๆก็ถูกตามฆ่าหมดแล้วเหลือแค่เกนรีคนเดียวนะดาวอสมาถึงก็มาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันจะมาตามนายไปอยู่ที่อื่นเกนรีก็แบบโอเคได้ไปเลยดาวอสก็เฮ้อมันตลกอย่างนึงพอดาวอสเจอเกนรีเนี่ยดาวอสยังทักเลยว่านึกว่ายังพายเรืออยู่คือพูดเหมือนกับที่คนดูจะพูดเพราะว่าเกนรีเป็นตัวละครที่พายเรือมาตั้งแต่ซีซั่นไหนไม่รู้ซีซั่น2หรือซีซั่น3มันหลายปีมากแล้วอ่ะพายมา4ปีได้แล้วนะแล้วก็คือได้กลับมาสักทีคนก็นึกว่าโอ้ป่านนี้มันพายไปถึงไหนของมันแล้วนะตัวละครที่ผู้คนค่อนข้างจะรักทั้งที่มีเวลาปรากฏตัวบนจอก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะเป็นเพราะว่ามันทำให้คนคิดถึงทายาทตระกูลสตาร์คทายาทตระกูลบาราเทียนในสมัยโรเบิร์ตเรเบลเลียนนะครับการกบฏของโรเบิร์ตเนี่ยสองตระกูลนี้ได้รบเคียงบ่าเคียงไหล่กันภาพจะเป็นยังไงนะขณะตอนเน็ตมาเจอกับเกนรี่ครั้งแรกเน็ตเห็นปุ๊บเน็ตแบบอึ้งเลยคือหน้ามันเหมือนโรเบิร์ตตอนหนุ่มๆยังกระแกะนะเกนรี่บอกโอ้โหพร้อมแล้วผมไม่อยากจะอยู่ที่นี่หรอกไม่เป็นช่างตีเหล็กต้องมาทำอาวุธให้กับแลนนิสเตอร์ตระกูลที่ฆ่าพ่อของผมฆ่าครอบครัวผมไม่อยากอยู่หรอกไปเถอะดาวก็ชวนง่ายดีเว้ยแต่ก่อนจะไปอ่ะหยิบดาบไปสักเล่มนะเผื่อจะต้องใช้เกนรี่ก็บอกว่าใช้ดาบไม่เป็นหรอกก็คว้าไปหยิบอาวุธออกมาแต่ถ้าเป็นเนี่ยผมใช้เป็นสิ่งที่เกนรี่หยิบออกมาก็คือค้อนนะครับแล้วไม่ใช่ค้อนธรรมดา
มีสัญลักษณ์กวางทองนะฮะของตระกูลบาราเทียนอยู่ด้วยนะฮะเป็นฉากที่ล้ำลึกความหลังที่ทำให้ยิ้มมุมปากได้นะเพราะว่าตัวเบิร์ตเองนะสมัยหนุ่มๆเวลาออกรบก็ไม่ได้ใช้ดาบนะใช้วอร์แฮมเมอร์เหมือนกันนะค้อนศึกเหมือนกันนะครับก็ลูกกันจริงๆนะของแท้ไม่ต้องตรวจ DNA นะดาวอสพาเกนรีกลับไปที่เรือแจ็คพอตแตกครับเจอฐานโกโคกนะครับเป็นหน่วยฐานรักษาการของ King's Landing มาเดินเจอพอดีทำไมเอาเรือมาจอดนอกท่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันลับล่อๆนะจ่ายมาอะไรแบบนี้ก็มีการเรียกเก็บสวยกันเล็กน้อยดาวอสก็จ่ายค่าปิดปากไปไอ้ยามสองคนว่าไหนขอดูของในเรือหน่อยดิขนอะไรมาดาวอสก็เปิดผ้ามาเนี่ยปูดองในซับไตเติ้ลเขาใช้คำว่าปูดองแล้วปูดองเนี่ยกินเข้าไปนะอายจะขึงขังปึ๋งปังมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมาเลยพูดง่ายๆมันก็คือไวอากร้าของเวสเทอรอสนั่นแหละครับแล้วเนี่ยลองชิมดูเอาให้ยาม2คนชิมยามชิมเข้าไปหน้าตาแบบนี่มันปูหรือขี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันรสชาติมันคงจะแย่ๆเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะปูดองจริงๆอร่อยนะผมชอบจบเรื่องปูไปฮะทั้งเกนรีแล้วก็ดาวอสคิดว่าจะรอดแล้วนะเปล่าครับทีเรียนเดินตัดหน้ามาอีกนะยามเห็นครับเลยซวยเลยโดนจับได้นะในขณะที่กำลังจะตกอยู่ในสภาวะคับขันนั่นเองเกนรีก็ได้โชว์ฝีมือนะว่าเป็นนักรบมีฝีมือคนหนึ่งนะหยิบค้อนยักษ์ของตัวเองมาหวดยามสองคนตายภายในดาบเดียวตายไปในการสวิงวงสวิงครั้งเดียวนะหรือว่ามีฝีมือพอตัวเหมือนกันนะแล้วทั้ง3คนก็มุ่งหน้ากับดราก้อนสโตนนะครับหลังจากนั้นนะครับดาวอสก็พาเกนรีไปหาจอห์นสโนว์ที่ดราก้อนสโตนนะครับเตรียมกันซะดีๆเลยนะบอกว่าอย่าเปิดเผยชื่อจริงต้นตระกูลของแกเป็นใครอย่าไปบอกให้เขารู้นะบอกแค่ว่าเป็นช่างตีเหล็กจะไปทำงานที่วินเทอร์เฟลแค่นั้นพอเกนดีอ่ะครับ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 พอเกนดีเดินเจอจอห์นเท่านั้นแหละสวัสดีครับผมชื่อเกนดีครับลูกเมียน้อยของโรเบิร์ตบาร์เทียนคือเตรียมมาซะดีนะจอห์นก็อึ้งแบบอ้าวเฮ้ยดาวอสพาใครมาวะเนี่ยพามาทำไมวะเนี่ยเกนดีบอกว่าทำไมอ่ะพ่อเราสนิทกันพ่อเราเชื่อใจกันทำไมเราจะเชื่อใจกันบ้างไม่ได้จอห์นก็เลยยิ้มนะก็ไปบอกว่าฉันเคยเจอพ่อนายครั้งหนึ่งตอนเขาไปวินเทอร์เฟลนายดูผอมมาเขาเยอะเลยนะเกนดี้ก็ตอบว่าฉันก็เคยเจอพ่อนายครั้งหนึ่งตอนที่เขามาหาฉันที่ร้านนายเตี้ยกว่าพ่อนายเยอะเลยนะฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาความสูงไปผูกกับความยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าเวลาเขาจะชมใครว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เขาใช้คำว่า great ซึ่ง great เนี่ยมันแปลว่าตัวใหญ่ก็ได้นะเวลาเราจะได้ยินในหนังฝรั่งบ่อยๆเวลาเขาบอกว่า you are lot smaller than I thought อะไรเงี้ยคือคิดว่านายจะตัวใหญ่กว่านี้ซะอีกเพราะว่าชื่อเสียงเขาโด่งดังอะไรแบบเนี้ยเป็นคนใหญ่คนโตมาจากไหนก็นึกว่าจะแบบเป็นคนตัวใหญ่ที่แท้ก็ตัวเล็กนิดเดียวเองอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นนโปเลียนอย่างเงี้ยจะโดนล้อเรื่องนี้บ่อยเพราะนโปเลียนเป็นคนตัวค่อนข้างเล็กนะถ้าเทียบกับสเกลฝรั่งเอ็นดีก็อาสาขอติดไปด้วยนะไม่ว่าจองจะไปไหนก็ตามนะมีสงครามเขารู้ว่ามีเรื่องใหญ่มีเหตุร้ายจะเกิดขึ้นแล้วเขาไม่อยากจะพลาดโอกาสนี้ไปนะก็ทำให้ได้ผู้ติดตามเป็นมือดีเพิ่มอีกหนึ่งคนนะเป็นฉากฮาฮาเล็กๆที่ทำให้ตัวละครดูมีสีสันมากขึ้นนะหลังจากที่ออนได้เกนรี่ไปร่วมทางด้วยก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของครับออกจากดราก้อนสโตนนะล่ำลาแดนนี่นะครับจอร่าก็แทบจะแบบว่าเหมือนจะไปลาตายกันเลยทีเดียวนะฮะแต่จอร่าพูดติดตลกว่านี่ถ้าผมไม่กลับมาคุณก็ไม่ต้องมาลำบากใจเรื่องราชาแดนเหนือคนไหนอีกแล้วนะแดนนี่ก็บอกแหมก็น่าเสียดายนะเริ่มจะชินกับเขาแล้วล่ะอะไรเงี้ยคือดูทรงแล้วมีใจนะกลุ่มของจอร์ก็ออกเรือไปนะมุ่งหน้าไปEast Watch นะครับซึ่งก็ไม่ต้องบอกกันอีกว่ามันใช้เวลาเดินทางเร็วมากเร็วกว่าหอกมังกรมาอีกนะขี่มังกรไม่เร็วขนาดนี้นะวัดเดียวก็ถึงแล้ว East Watch นะครับถึงที่ East Watch คนที่รอเขาอยู่ก็คือทอมุนแจนเบนนะฮะตาไวลิงที่จอนใช้มาเฝ้า East Watch อยู่นะครับคุยกันกับจอนบอกว่าตกลงตอนนี้มีราชินีกี่คนวะมี2คนแล้วแกจะต้องเตี้ยกล่อมไอ้คนที่มันมีมังกรหรือไอ้คนที่มันเย็ดน้องตัวเองแน่จอนก็เลยหัวเราะบอกคือทั้งคู่นั่นแหละทอมุนก็บอกว่าไม่ได้มีแค่พวกนายนะที่อยากจะออกไปนอกกำแพงหน่วยลาดตระเวนของเราจับคนได้อีกกลุ่มนึงนะอยากจะออกไปนอกกำแพงเหมือนกันทอมุนก็พาจอนไปเจอพวกเขาคือ Brotherhood Without Banner ครับก็จะประกอบไปด้วยเบลิกแดนดาเรียนะครับโทรอสแล้วก็เดอะฮาวนะครับ3คนนะถูกจับมาแล้วก็บอกว่าคือเหมือนกับเทพของเราเทพแห่งแสงของเราเนี่ยบอกว่าเราจะต้องออกไปนอกกำแพงภารกิจที่พวกนายทำให้พวกเราทุกคนต้องมารวมตัวกันที่เนี่ยสงสัยจะเป็นชะตาฟ้าลิขิตพวกเราออกเดินทางไปด้วยกันเถอะแคนดี้ก็อารมณ์ประมาณแบบไว้ใจพวกนี้มันไม่ได้
ไอ้พวกนี้มันเคยฉันจับฉันขายให้มาริซันดราเพราะว่าสมัยซีซั่น2หรือซีซั่น3อะไรประมาณเนี้ยไอ้กลุ่มเนี้ยเคยจับเกนดีนะครับขายให้มาริซันดราให้ไปดูดเอาปิงไปดูดเลือดนะเกนดีก็เลยไม่ค่อยชอบคีน่าไอ้พวกบาร์เดอร์ฮูดส่วนบาร์เดอร์ฮูดก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยจอร่ามอหมดนี่ว่ะพอทอมูนได้ยินชื่อมอหมดเฮ้ยแกเป็นอะไรกับไนท์วอตผู้บัญชาการไนท์วอตเก่าจอร่าก็บอกว่าเป็นพ่อกูเองไงทำไมเหรออ้าวพ่อมึงไล่ฆ่าพวกกูเหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะเว้ยจอร่าบอกอ้าวได้ข่าวว่าพวกแกก็ฆ่าพ่อฉันไปแล้วนี่อ้าวกลายเป็นว่าไอ้หน่วยกล้าตายของจอร์สโนว์นี่นะครับกันเองทุกคนเลยฮะมีมวยกันหลายคู่นะสุดท้ายจอร์ก็ห้ามปราบเอาไว้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยบุญคุณความแค้นในอดีตอะลืมมันไปซะตอนเนี้ยพวกเราเป็นพวกเดียวกันแล้วเกนดี้ก็เลยถามว่าเป็นพวกเดียวกันได้ยังไงมันก็เลยตอบไปบอกว่าพอพวกเรายังมีลมหายใจไงศัตรูคือคนตายอย่างเดียวครับตอนนี้คนมีชีวิตต้องร่วมมือกันเอาตัวรอดจากกองทัพไวท์วอล์กเกอร์ให้ได้นะฉากสุดท้ายของเอพิโซดนี้ก็คือกลุ่มผู้กล้านะครับทั้ง7นะครับฝรั่งก็ตั้งชื่อกันเยอะมากเลยเป็นอะไรนะ Snow Side Squad Expandable นะครับ Snow Team 6 Snow Team 7อะไรก็แล้วแต่นะตึ้งหน้าออกไปนอกกำแพงฝ่าพายุหิมะอันหนาวเหน็บนะครับแล้วฉากก็ตัดจบกันไปนะตอนหน้านะครับเอพิโซดที่6นะครับเป็นตอนใหญ่มาหึมาที่สุดห้ามพลาดโดยประการทั้งปวงเพราะแฟนเกมออฟโธรนน่าจะรู้ดีนะตอนก่อนจบซีซั่นของแทบจะทุกซีซั่นเลยนะเป็นตอนที่เต็มไปด้วยแบบฉากแอคชั่นมันความสนุกนี่แบบ10คะแนนเต็มนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะถ้าเป็นไปได้นะเอามาลองคิดกันเล่นๆนะฮะว่าใครจะรอดจากเหตุการณ์นี้ไปบ้างนะอย่างประมาณ7คนนี่นะผมคิดว่าคนที่น่าจะรอดชัวร์ก็น่าจะมีจอห์นสโนว์จะรอดแน่นอนนะถ้าเขาจะตายเขาก็คงจะไม่ตายตรงนี้ทอมุนผมก็คิดว่าน่าจะรอดแน่นอนผมเชื่อว่าทอมุนจะรอดจนจบซีรีส์นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของไวลิงนะครับแล้วจบเรื่องนี้ไวลิงกับในเวสต์รอดจะต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะต่อสู้กับไวท์วอล์กเกอร์ให้ได้เพราะฉะนั้นไวลิงจะต้องเหลือผู้นำเอาไว้ก็ตอนนี้เขาเหมือนเป็นผู้นำของไวลิงอยู่นะฮะเพื่อที่ให้เป็นตัวแทนของคนกลุ่มนั้นคนที่ผมคิดว่าจะตายแน่ๆคือเบริกดันดาเรียนนะคนที่ปิดตาข้างเดียวนะกับรอสนะครับไอคนมัดจุกด้านบนนะนั่นก็ไม่น่าจะรอด2คนนี้ไม่น่าจะรอดกลับมานะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็คือพวก 50-50 เป็นตายเท่าๆกันก็คือเกนรี่เนี่ยผมยังให้ภาษีว่าน่าจะรอดกลับมานะเขาไม่น่าจะแบบหายจากซีรีส์ไปแบบหลายซีซั่นแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะเล่น1ฉาก2ฉากแล้วก็ตายนะผมคิดว่าน่าจะรอดกลับมาถ้าจะตายก็ควรจะไปตายที่อื่นออร่าเนี่ยน่าจะตายเขาไม่น่าจะอยู่รอดจนจบเรื่องแต่จะตายที่นี่ไหมพูดยากเพราะผมคิดว่าซีนที่จอร่าควรจะตายคือตายในอ้อมกอดของแดนนี่ครับมันจะเป็นอะไรที่กินบ่อน้ำตาแตกที่สุดนะให้แดนนี่เห็นนะ60-40เนี่ยน่าจะรอดกลับมา60น่าจะตายอยู่ที่นั่น40แล้วก็สุดท้ายเดอะฮาวเรื่องของเดอะฮาวเนี่ยมันมาไกลมากแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่ามันควรจะจบตรงนี้หรือยังหรือว่าควรจะไปโดนอาย่าอีกสักรอบหรือยังไงกับใครนะหรือว่าเขามีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านี้เราก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูกันต่อไป3คนนี้โอกาสไม่ค่อยดีเท่าไหร่50-50นะโดยประมาณไว้ลองทายกันเล่นๆแล้วกันนะฮะเรื่องสุดท้ายที่อยากจะประกาศก่อนจบตอนนี้ไปก็คือว่าผมขอบคุณทุกคนมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ผมทำ channel Joy Stick มาผมก็ไม่คิดว่าจะแบบมีวิดีโออะไรที่ผมไม่ต้องไปโปรโมทผมไม่ต้องอะไรแล้วมีคนติดตามดูวิดีโอเกมออฟโธรนผมทำยอดวิวไป 30,000 แล้วนะต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้นะในตอนหน้านะครับหลังจากที่เอพิโซด6จบลงไปนะเขาจะฉายรอบแรกเนี่ย8โมงเช้านะครับปกติผมก็จะตื่นมาดูอยู่แล้ว8โมงเช้าแล้วก็จะรีรันอีกรอบตอน3ทุ่มนะครับเอพิโซด6จบหลังประมาณ4ทุ่มหรือ4ทุ่มกว่าๆผมจะไลฟ์สดนะครับแล้วก็เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องเกมออฟโธรนเอพิโซด6ซึ่งผมเชื่อว่ามันเอปิกแน่ๆแล้วคงมีอะไรให้คุยกันมากมายแน่นอนนะตอนนั้นนะครับก็ใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกันก็รอช่วงหลังเอพิโซดจบไปนะผมนั้นเอาไว้สักประมาณ4ทุ่ม15อะไรประมาณนี้แล้วกันบวกลบนะก็คงจะไม่เกินนั้นเท่าไหร่แล้วก็เรามาพูดคุยกันแบบสดจะได้ไม่ต้องรอผมทำวิดีโอตอนต่อวันอะไรแบบนี้ด้วยนะผมทำมันใช้เวลาเยอะมากเลยล่ะก็วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ